มทำมาเยอะไม่อยากจะให้ใครพลาดชีวิตของคนจนก็เลยถ้าเป็นไม่ได้ก็คือทำให้มีแนวทางในการอยู่ต่อไปฝากมาถึงฝากเอาไว้ด้วยว่าภาษาต้องมาเรียนได้ไหมถ้าเกิดมาเพื่อเรียนภาษาเรียนมันหมดทุกภาษาที่สามารถเรียนได้ก็ภาษามันเป็นบทแรกแล้วที่ต้องสื่อสารถ้าสื่อสารไม่เข้าใจกันในคำแรกจะคุยกับใครก็ตามในโลกนี้คำขั้นต้นคำแรกเมื่อกี้เนี่ยผู้ถามบอกว่าคนสวยที่สุดมีไหมที่สุดรู้ว่าคนนี้ตอบได้ตรงแข็งเลยคือหนูจริงๆนะมันแคบลงหรือไม่มันแคบลงไอ้ที่บอกโอเคนะมีพอยต์มีพอยต์มันก็เดินต่อนี่คือภาษาแรกนี่ก็บอกไปในหลักภาษาครับบอกขยายฐานมีอะไรมีต่างกันคำถามเราครับแม้ก็ตามที่แม่อยากได้เชื้อเวลามากกว่านั้นถ้าจะรู้วันคือใครในยูทูบชื่อว่าบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญาคือวิสดอมไม่ใช่ปัญญาแบบศีลสมาธิปัญญามันก็ใช่สติสมาธิปัญญาก็ใช่ขยายปัญญานี่มันเป็นแบบจริงๆปัญญาตัวนี้มันจะเกินกว่าใดๆมันโอเคเรียกว่าจนสังเกตนะครับก็คือปัญญาที่ว่านี่คือแอปนอร์มอลกับอันคอนเซ็ปต์กับสองแอปนอร์มอลคือแนวตั้งอันคอนเซ็ปต์คือแนวตั้งทั้งสองอย่างมันเช็คซีโร่ทั้งนี้มันเป็นภาษาพุทธศาสตร์คืออากาลิโกพยายามถามคนหนูจะได้ปัญญาเพราะว่าที่มางานสุรินทร์นี่นะครับก็คงไม่เหมือนใครดูในพุทธกระดาษนะที่ไปไหนๆทำอะไรมาบ้างก็อยากจะให้สนใจแก่รู้เอาว่าแค่เดือนเดียวตรงนี้มาในบริบทของครูบาอาจารย์แนะนำหรือว่าเรามาแอปโพสเชอร์ของเราเสนอตัวมาสมัครเองหรือใช่ทำพิเศษใช่ไหมเจ้านายเขาเนี่ยเป็นเจ้าของเขามาจะเป็นหมวกคณะแบบเพื่อนหรือเงินนะเพื่อนมาเดียวเลยคนเมื่อกี้นี่ไม่ใช่นะเอาเป็นว่างานทั้งงานเขาก็ไม่เยียบเด็กกันนะแต่น้องทำงานเนาะมีพี่น้องเยอะไหมพี่น้องถ้าเป็นพี่น้องไม่ใช่ญาตินะพี่น้องสามคนมีพี่ชายแล้วก็น้องสาวอยู่กันคนกลางพี่ชายก็เรียนสื่อครับพี่ชายจบแล้วทำงานแล้วก็สองน้องไม่ค่ะเฮลบินเชอร์ไปเลยใช่ค่ะเราถือแล้วน้องสาวน้องสาวเรียนอยู่ม.6อยู่ด้วยกันมารดาบิดาอยู่ด้วยกันทำงานพ่อขับรถขับแม่ทำบัญชีค่ะอ๋อในสถานที่ธรรมะกินนะพ่อเป็นคนขายแม่เป็นคนทำบัญชีอยู่ที่เดียวกันคนละที่ไปช่วยตัวเองโอเคนะนี่ไปขับก็น่าจะเรียนหนังสือไหมการทำงานมีภาษาของการเรียนหนังสือไหมครับที่ทำงานที่ทำงานเป็นไม่มีค่ะไม่มีทำแต่เวลาถึงเวลาหรือว่าทำทุกวันหรือว่าหยุดทุกวันมีเวลาไหนก็หนูเรียนตอน8 โมงเช้าหนูเลิกสี่โมงเย็นแล้วหนูก็เข้างานตอน5 โมงก็เลยต้องขยันดีแล้วรักดีแต่ว่าขยันดีนะคะดีแล้วนะฮะอย่าใช้เวลาสิ้นเปลืองไปเลยพยายามรู้เรื่องให้ได้เรื่องการเรียนและให้เด็กเอาไว้นะภาษาต้องพยายามขอแนะนำภาษาอังกฤษที่หนึ่งเราจะพ่อแม่แล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเรียนพวกนี้จะเรื่องภาษาไปเลยเอาให้มันใจแล้วภาษามันนำเราไปสู่ได้หลายอย่างทั้งทางด้านมืดและด้านสว่างแล้วมันก็ต้องเรียนทำเรื่องของธรรมชาติทำเรื่องสิ่งแวดล้อมตอนหลังๆมาเนี่ย
ในธรรมชาติธรรมชาติของสัตว์ธรรมชาติของพืชและธรรมชาติของธรรมชาติภาษาลุงออกมันจะมีมิติของการพูดคุยฟังใหม่ธรรมชาติของสัตว์รวมทั้งสัตว์มนุษย์ด้วยธรรมชาติของพืชและธรรมชาติของธรรมชาติคิดไม่ได้หรอกเพราะคำนี้มันลึกซึ้งมากฟังธรรมชาติของธรรมชาตินี่คือความกดความดันความชื้นและความร้อนที่อยู่รอบข้างเราย้ำธรรมชาติของธรรมชาติธรรมชาติพวกนี้มันทำงานอัตโนมัติธรรมชาติเหล่านี้เราทั้งหลายเกิดมาในกรอบธรรมชาติต่อไปมีวิทยาศาสตร์ครอบงำหมดเลยคนไม่เข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บจะถูกมือถือมือถอยครอบงำไม่อันตรายอนาคตไม่รู้จะเติบโตในลูกหลานยังมองเอาแต่ในตามก็พยายามที่อยากจะเป็นชวนคุยกันตรงนี้อยากจะให้เป็นพอยต์หนึ่งของชีวิตก็ได้ถ้าคิดได้โอเคนะเพราะชอบใจคำแรกเลยว่าคนสวยที่สุดมีไหมที่อยู่ตรงนี้บอกว่าหนูนี่คือคนสวยที่สุดดีมากดีมากมันบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นตัวเองโอเคนะไม่งั้นลุงไม่คุยมายาวถึงขนาดเพื่อที่จะบอกเป็นสิ่งบางอย่างโอเคนะเอาล่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมสงสัยไหมคะเชิญค่ะไม่มีก็ได้ความยินดีด้วยอ่ะมีอะไรไหมอาม่าจะสอนหลานไหมลูกอาม่าเพียงแต่บอกว่าถ้าหนูเก่งภาษาใช่ไหมหนูต้องเน้นกล้าพูดไม่ต้องอายนั่นเลยเอกภาษาไม่ได้เด็ดค่ะเนาะแค่นี้แล้วมีคนที่เป็นเลขาเก่งๆบอกป้าแล้วเดี๋ยวจะมาแนะไปทำงานเลขารู้ยังไหมเรียนวิชาเห็นภาษาดีแล้วอาม่าเขามากล้นไปด้วยประสบการณ์โอเคนะมากล้นไปด้วยประสบการณ์แล้วเป็นคนมีใจดีเคยเที่ยงบ่โหยบ่จะดีเขาจะครอบครัวมากคนหนึ่งที่ลุงงอพูดคุยไปมาในได้ก็แปลว่าท่านต้องมีหลักของชีวิตมีวิธีคิดมีการสอนลูกหลานตลอดไปไหนก็อยากจะให้จะให้รู้สึกคำพูดหนึ่งคำสองคำเนี่ยจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าจะเป็นพี่น้องท้องเดียวกันมันเป็นญาติกันมนุษย์ในโลกนี้ต่างมาจากที่เดียวกันเราเกิดมาพร้อมกันทั้งหมดในโลกแต่มันมาตามสปีชีส์ที่มันช้ำนะครับจำไม่เลยรู้จักรุ่นหนึ่งก็ต้องรู้จักรุ่นแบบเกิดมาพร้อมกันทั้งหมดให้รางวัลความกล้าบนหนูสวยก่อนที่จะได้รางวัลเดี๋ยวขอน้องก็ช่วยย้อนทั้งหมดที่ลุงหอกถามให้เล่าให้ฟังหน่อยครับจำได้ป่ะหยิบไม้ที่โฟนที่คุณลุงครับลองทวนดูสิครับว่าเพราะในการพูดคุยกันจับประเด็นได้บ้างน้อยกันเสียบแล้วแต่เชิญติดหน้าอกครับเสียบด้วยนะบีบโทษครับนั่นแหละแสดงที่ลุงหอกถามคำแรกเลยครับจำได้หรือเปล่าจำได้แล้วน้องจำได้แล้วน้องตัวแล้วน้องตัวแล้วครับเจิดครับก็ตั้งแต่ที่ลุงหมอถามนะคะว่าใครสวยที่สุดครับค่ะซึ่งหนูก็ตอบว่าถอยไปก่อนครับเดินมาได้ยังไงตัวนี้ครับถามเรื่องสีขอรภูมิอ๋อสีขอรภูมิลุงหมอเชิญมายืนตรงนี้เนี่ยลุงหมอบอกว่าขอถามหน่อยไม่ใช่ขอดมจำได้ไหมเออเอาตั้งแต่ตรงนั้นครับเชิญครับเรียกมาตรงนี้เพื่อที่จะถามว่าสถานที่เที่ยวในสุรินทร์มีอะไรบ้างซึ่งก็แนะนำไปว่ามีปราสาทสีขอรภูมิมีที่เด็ดตรงมีอ่างเก็บน้ำมีแสลนด์พัทยาเมื่อถ้าจะไปไหว้พระก็แนะนำไปวัดดูจะไม่ได้โกตาวซาเตียที่สุดเตียอยู่จับกระมือกันดีมากนะซาเตียนะชมขอชมนะขอชมต่อครับคำถามต่อที่คุณหมอบอกว่าคำถามต่อที่ผมถามพี่บอกที่ไม่เชิงเป็นคำถามอะค่ะพี่มันจะเป็นคำเชียวประมาณที่บอกว่าก็เหมือนในบ้านที่สุดใช่
ไล่ไปเลยครับไม่ต้องให้พี่ถามเลยที่ก่อนนะที่ก่อนนะซาติวนะน้องแล้วเกิดแอลเกิดการเล่นตัวเดียวเจคนที่คนที่สองหนูสวยที่สุดอ๋อใช่หนูสวยที่สุดแล้วคนที่สองคือใครก็ตอบว่าไม่มีเจียวหนูซาติวเกิดซาติวในบ้านในบ้านเธอข้ามเลยครับเพราะว่าแปะหมดแล้วแม่ของน้องนะคะก็ถามว่าสวนดอกไม้ในสูตรมีไหมก็บอกไม่มีแต่ที่ร้านเรามีสวนเกษตรมีข้าวหมดแล้วชุดเจ้ากำลังเป็นลูกหม่อมต่อนะก็จะน้ำเนี่ยโอเคก็ถือว่าเป็นคนที่คุยกันก็ยังจับได้ก็มีการให้คะแนนการชวนคุยตรงนี้นะฮะร้อยเนี่ยตำรวจเฉยๆคิดว่าได้กี่คะแนนครับก็ได้ 65% ได้นี่แค่กระบวนการจดจำแล้วเราสู่กันฟังคือไม่ว่าจะเป็นภาษาแรงพยายามเราเป็นสตอรี่ให้ได้นะสตอรี่อะไรก็คือประสบการณ์ตรงนั้นแล้วในการคุยกันมีคำสอนบอกว่ามนุษย์โลกใบนี้ในโลกใบนี้ถามว่าใครคือบุคคลที่สำคัญมากที่สุดในโลกนี้ขณะนี้ในทัศนคติของหนูย้ำกันว่าใครคือบุคคลที่สำคัญที่สุดในโลกนี้ในขณะนี้ในทัศนคติของหนูเชิญครับโอเคขณะนี้นะเขาวินาทีนี้แหละเนี่ยส่วนนี้วินาทีคำว่านี้วินาทีนี้จำไปเลยนะครับไม่ว่าหนูจะไปเจอใครก็ตามในโลกนี้บุคคลที่สำคัญที่สุดในขณะนั้นคือวินาทีนั้นคือคนที่อยู่ต่อหน้าหนูจำไปละคนนี้ก็ว่านาทีนี้วินาทีนี้พยายามจับเขาให้ได้มันภาษาเนี่ยมันจะชี้ด้วยของเวลามันเงื่อนไขของเวลามันสำคัญนะตอบได้เลยว่าคือวินาทีบางทีข้างหน้าข้างหน้าหนูจะเจอจังจังกับนายกก็ได้เจอจังจังบุคคลที่กำลังขอสิ่งของข้างทางก็ได้เข้าใจไหมครับก็แปลว่าสำคัญทั้งหมดทั้งนายกรัฐมนตรีไม่มีก็ช่างโคตรมันไม่จะสนใจโอเคนะแล้วก็ทั้งขอทุกอย่างที่ขวางหน้ามีค่าเท่ากันหนูต้องทำให้ได้รู้จักงงต้องคิดในตรงนี้ให้ได้ไม่ได้มีใครสำคัญกว่ากันโอเคนะฝากเอาไว้ด้วยความอยากจะให้เป็นมิติในความคิดซะมากกว่าและส่วนเนื้อหาสาระมีเวลาก็ดูที่บ้านเราทีวีนะคะโอเคยินดีด้วยครับอาจารย์ครับอาม่าจ้าอาม่าติ๊กหน่อยค่ะค่ะก๊อปปี้ก๊อปปี้มีอะไรไหมอาม่ามอบเองมอบเนาะนั่นแหละรู้ความกล้าอาม่าชอบเดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อนเดี๋ยวฟังไอ้เรื่องทิปไม่ทิปเนี่ยมีการแชร์กันไหมไม่ต้องนี่ไม่เกี่ยวโอเคฟังก่อนฟังก่อนอันนี้ส่วนตัวให้อาม่าให้เข้าไปโอเคเอาให้ยังรับชอบใจอาม่าส่วนตัวนะด้วยความยินดีนะนี่แหละคืออยากจะให้แสดงโอเคยินดีด้วยแล้วขอให้ปลอดภัยตั้งใจเรียนเนาะนะคะเก่งๆครับไป